ว้าวโอ้โหสวยงามแต่ว่ามันยังแข็งอยู่มันยังกินไม่ได้นะครับอันนี้คือใช้ระยะเวลาในการบ่มไว้ก่อนที่30ชั่วโมงจากนั้นเราก็จะเอามาผึ่งไว้ด้านนอกอีกอย่างน้อยคือ1คืนหรือให้ดีก็24ชั่วโมงทีนี้มันก็จะสุกพอดีเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้ผมก็จะมารีวิวกินให้ดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจะเล่นจะพาพี่น้องมาชิมกล้วยอันนี้เป็นกล้วยที่ผมได้ทำเป็นคลิปไปเมื่อวันก่อนเรียกว่ากล้วยงาช้างหรือว่ากล้วยงวงช้างซึ่งวันนี้ก็ได้ผ่านการบ่มมาเรียบร้อยแล้วก็สุกพร้อมที่จะเอามาทำการลองลิ้มชิมรสดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรกินหมดได้ป่าวเดี๋ยวจะแกะอย่างไรดีเนาะอันนี้มันเป็นกล้วยที่ผมเพิ่งได้พันมาปลูกแล้วก็เพิ่งปลูกเป็นลูกชุดแรกเปลือกค่อนข้างที่จะหนาอยู่ถ้าใครกินหมดลูกนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดากลิ่นมันจะออกคล้ายกับกล้วยไข่แต่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมีความหวานมันจะออกเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เนื้อมันยังแข็งอยู่จริงกะว่าจะบ่มให้มันงอมกว่านี้แต่ทีนี้มันยังกะไม่ถูกแล้วก็จะลองอีกคำสองคำเนาะรสชาติมันประมาณเดียวกันกับกล้วยไข่มาเลกล้วยไข่ที่มีลูกใหญ่ๆอีกสักคำหนึ่งก่อนก็ถือว่าเป็นกล้วยที่มีรสชาติที่โอเคอยู่สำหรับในมุมของผมจันแว่นซึ่งโดยปกติก็เป็นคนที่ชอบกินกล้วยอยู่แล้วเป็นกล้วยจริงๆนะครับไม่ใช่กล้วยที่เขาแจกกันอยู่ อยู่นู่นแหละไม่อยากจะพลาดจริงๆอย่างลูกนี้ผมได้ลองชั่งดูมันหนักอยู่ประมาณ8ขีดหน่อยๆส่วนลูกที่ทำเป็นคลิปวันนั้นที่หนักเป็นกิโลอันนั้นผมพอดีได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่จึงได้นำไปฝากท่านบอกว่าเป็นของฝากจากสวนเป็นกล้วยแปลกอยากให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็วันนั้นตัดไป2เครือต
2วิมันมีอยู่2วิก็พอดีก็จำหน่ายจ่ายแจกกันไปหมดเหลืออยู่5ลูกเกือบไม่ทันเหมือนกันพอดีบอกกับแม่บ้านไว้ว่าเดี๋ยวขอทำคลิปรีวิวหน่อยนะยังไงก็ต้องให้ลองก่อนที่จะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกตามความรู้สึกแล้วคิดว่าลูกนี้หมดแน่แต่ว่าถ้าจะมานั่งกินหมดทั้งลูกให้กับบรรดาพี่น้องแฟนกันที่ซีชมทั้งหมดมันก็กระไรอยู่เนาะเดี๋ยวอาจจะว่าในการแฟนอาจจะมุมมามหรือว่าไม่มีมารยาทมานั่งกินอวดต่อหน้าทำให้คนอื่นอยากกินด้วยก็เอาเป็นว่ากล้วยงาช้างหรือว่ากล้วยงวงช้างรสชาติณตอนนี้ที่บ่มไว้ที่30ชั่วโมงแล้วก็เอาออกมาพักไว้1วันเนื้อยังมีความแข็งอยู่กลิ่นแล้วก็รสชาติมันจะออกไปคล้ายๆกับกล้วยไข่มาเลย์กล้วยไข่ที่มีลูกใหญ่ๆจะติดเปรี้ยวนิดๆแต่ผมเชื่อว่าหากมันสุกมากกว่านี้เป็นประมาณพรุ่งนี้คาดว่ามันคงจะหวานอย่างกล้วยไข่มาเลย์นั้นก็ถ้ามันงอมๆนะรสชาติมันก็จะดีมันก็จะหวานเหมือนกันอันนี้ผมก็คาดว่าประมาณนั้นมีคนเขาบอกฝากมาในคอมเมนต์บอกว่ากล้วยงาช้างหรือว่างวงช้างนี้ช่วงที่มันทำห่างอยู่เราเอามาหั่นมาปาดทำเป็นริ้วหรือว่าจะเป็นแผ่นอะไรก็แล้วแต่หรือที่นี้ก็เอาไปทอดมันจะคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายนี้ก็คงจะเรียกว่าบานาน่าฟรายแล้วมันยังมีอีกอยู่ก็คงจะได้เอามาทดลองดูแล้วก็มีข้อมูลอีกจุดหนึ่งอยู่เขาบอกว่าที่มันยังดิบอยู่นั้นเอาไปทำพวกกล้วยฉาบด้วยทอดคือว่าสุดยอดมากแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปแต่หากเห็นว่ามันมีประโยชน์เพราะมันแปลกดีก็ฝากกดแชร์เนาะเพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ดูได้เห็นนะที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิธีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางผมจันแว่นจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ